ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว E350E นะครับซึ่งวันนี้ครับเพื่อนสมาชิกก็ได้นำรถมาทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับทำการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายนะครับสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับ1วันนี้เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับซึ่งโดยส่วนมากนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเป้าหมายก็จะมุ่งไปทำการเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดใหม่ครับการที่เราทำการเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับก็ได้คุณภาพเสียงนะครับดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่การที่ทางทีมงานโอฮอนซาวและชุนครับเราจะเลือกนะครับในการอัปเกรดโดยการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปในระบบนะครับทำไมเราถึงต้องมาทำการติดตั้งตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับในการที่เพื่อนสมาชิกนะครับมุ่งเป้านะครับที่ทำการเปลี่ยนเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปเนี่ยหนึ่งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับกำลังวัตในการที่จะไปไดร์เจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับก็คือกำลังวัตเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับคุณภาพเสียงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ทางทีมงานโอคอนซาวด์แล้วครับเราเลือก wow. ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปในระบบโดยใช้ลำโพงเดิมๆซึ่งมากับเจ้าตัว Mercedes-Benz ตัว E350E คันนี้นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมเพียงแต่เรานำเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทำการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเจ้าตัวโปรดิวเซอร์ที่เราได้ทำการติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีภาคขยายในตัวนะครับจะมีกำลังวัตไปได้เจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว Mercedes-Benz ตัว E350 คันนี้นะครับทำงานได้คุณภาพเสียงนะครับที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวลำโพงสามารถที่จะต่อยอดได้อยู่แล้วนะครับในส่วนที่2ที่เราจะทำการโมดิฟายนะครับก็คือเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์ที่อยู่ใต้แดชบอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งโครงสร้างนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับหรือเจ้าตัวซับนะครับที่อยู่ใต้แดชบอร์ดนะครับถูกออกแบบมาโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถครับเป็นตัวตู้ให้เจ้าตัวลำโพงซับทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีฟลักชันเพราะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอฮอนซาวและช่วยครับเราทำการโมดิฟายโดยการถอดเจ้าตัวซับตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟลักชันเพื่อให้ตัวซับทำงานนะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวและช่วยครับเราเลือกที่จะนำเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ในรถ Mercedes-Benz ตัว E350 คันนี้นะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว E350E คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าขั้นตอนในการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับเป็นขั้นตอนนะครับในการโมดิฟายที่แบบง่ายๆแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเลยครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับในรถ Mercedes-Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำเจ้าตัวซับไปทำการประกอบและเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์รวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว E350E คันนี้ครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวก่อนนะครับวันนี้นะครับเราได้เลือกตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับอยู่ที่ทางด้านขวานะฮะเห็นนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ฟิวนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเป็นคอปเปอร์หน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีก่อนที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับเรามีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปเพื่อมาทำการยึดนะครับเจ้าตัวชุดฟิวนะครับเรายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนานะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บมันไม่เกิดการสั่นทอนนะครับและนอกจากนั้นครับดูขั้นตอนในการไวสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเพื่อนๆสมาชิกอาจจะสงสัยว่าตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับติดตั้งตำแหน่งตรงไหนนะครับวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับด้านซ้ายครับเรามีการสร้างเพจขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเวลายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนาครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นครับดูมาตรฐานในการไวสายทางทีมงานของคอนซาวราชพฤกษ์ครับแยกสายเป็นหมวดหมู่นะครับรวมทั้งสายกาวครับลงแยกอิสระนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์ในรถ Mercedes-Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำการทดสอบมิติ
แล้วทีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการโมดิฟายนะครับจะตัวตู้ซับนะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว E350E คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับง่ายต่อการสวิตช์แล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการนะครับกับเซตอัพเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับโดยการทำนะครับรีเวลแมทชิ่งนะครับลำโพงชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็เจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์และนอกจากนั้นครับเราก็ได้ทำการคัตออฟนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมีทั้งชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะตัวซับวูเฟอร์นะครับให้ทำงานฟอร์มถี่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทำการแก้ไขระบบมาร์เกอร์สิกในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับว่าเจ้าตัวลำโพงเดิมๆนะครับเพียงแต่เราติดตั้งเจ้าตัวอุปกรณ์เข้าไปไดให้เจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว Mercedes-Benz เนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่คือลำโพงเดิมๆนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว Mercedes-Benz เห็นไหมครับตัวลำโพงเดิมนะครับซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะครับโดยหาอุปกรณ์เข้าไปไดเจ้าตัวลำโพงมิดเลสให้ทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับการถ่ายทอดเรียมชิ้นดีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเขาร้องโป่งใสกังวานเก็บละเอียดได้ชัดเจนนะครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไว้นะครับ1 นะครับตัวลำโพงนะครับซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราหาอุปกรณ์ไปทำการไดฟ์ไปคัตออฟการทำงานให้เจ้าตัวลำโพงนะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายนะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว E350 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมื่อเสียเบนตัว E350E นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์โดยใช้ลำโพงเดิมนะก็เชิญได้ที่ Overhorn 3ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายรถเมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn 3ราชพฤกษ์ครับขอให้มีความถูกกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ